สวัสดีครับมาดูกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับนัดที่25ครับในคืนวันอังคารครับที่ผ่านมานะครับผมสวอนซีซิตี้ครับโอ้โหถล่มเอาชนะอาร์เซนอลนะครับไป3-1นะครับผมเวสต์แฮมครับเสมอกับคริสตัลพาเลซไป1-1ครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยฮัดเดอร์ฟิลด์ครับแพ้ลิเวอร์พูลไป0-3นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนกันเลยดีกว่าครับไปเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนนะครับผมลิเวอร์พูลครับหลังจากได้เพิ่มอีก3แต้มครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่4เหมือนเดิมครับแต่ว่าทำแต้มขึ้นมาเท่ากับเชลซีครับที่50แต้มครับแต่ว่าเตะมากกว่า1นัดครับอาร์เซนอลครับแพ้ไปนัดนี้ครับแต้มยังหยุดอยู่ที่42แต้มครับแล้วก็อยู่ที่6ของตารางครับสรุปอันดับรวมอีกทีนะครับอันดับ1ยังเป็นแมนซิตี้ครับอันดับ2แมนยูครับอันดับ3เชลซีครับแต้มเท่ากับลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลอยู่อันดับ4ครับอันดับ5เป็นสเปอร์ครับอันดับ6อาร์เซนอลนะครับผมต่อกันที่ครึ่งตารางล่างนะครับก็คริสตัลพาเลซครับหลังจากได้อีก1แต้มนะครับก็วันนี้ก็ยังอยู่ที่12เหมือนเดิมครับแต่ว่าเก็บแต้มเป็น26แต้มนะครับผมส่วนสวอนซีซิตี้ครับโอ้โหหลังจากเอาชนะอาร์เซนอลครับหนีบ๊วยได้สำเร็จครับตอนนี้มาอยู่ที่อันดับ17แล้วนะครับผมมีอยู่23แต้มครับส่วน3อันดับสุดท้ายครับยังเป็นอันดับ18เป็นสโตครับอันดับ19เป็นซาวด์แฮมป์ตันครับแล้วก็อันดับที่20เป็นเวสต์บอมนะครับผมแต่ว่าถ้าจะสังเกตดีๆอันดับที่11ถึงอันดับที่20เนี่ยต่างกันแค่6แต้มเองครับก็ถือว่า10ทีมล่างของตารางเนี่ยมีโอกาสที่จะสลับขึ้นลงกันได้ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ต้องบอกว่าฟอร์มจากทีมครึ่งตารางล่างเนี่ยโอ้โหฮอตจริงๆครับเล่นด้วยยากมากนะครับมาดูกันที่อันดับดัชนีบ้างดีกว่าครับตอนนี้ยังเป็นแฮร์รี่เคนครับอันดับ1 21ประตูตามมาด้วยโมฮัมเหม็ดซาลาห์ครับ19ประตูนะครับส่วนนักเตะที่จ่ายเพื่อนประตูมากที่สุดตอนนี้ก็ยังเป็นเควินเดอบอยกับลีรอยซาเน่ครับจ่ายเพื่อนไปแล้วคนละ10ลูกเนี่ยมาปิดท้ายกันที่โปรแกรมพรีเมียร์ลีกครับคืนนี้ครับคือวันพุธนะครับยังมีเตะกันอีก7คู่ที่เหลือนะครับผมเชลซีเจอกับบอร์นมัธครับเอเวอร์ตันเจอกับเลสเตอร์ครับนิวคาสเซิลเจอกับเบอร์ลีย์นะครับเซาท์แฮมป์ตันครับเปิดบ้านเจอกับไบรตันครับแมนซิตี้ครับเจอกับเวสต์บรอมครับสต็อกซิตี้ครับเจอกับวัตฟอร์ดแล้วก็ปิดท้ายด้วยท็อตแฮมฮอสเปอร์ครับจะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมเดี๋ยวผลหลังเกมเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ครับผม